ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่นวินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเองเพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง